สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูคลิปในส่วนของการติดตั้งตัว OS บน Raspberry Pi นะครับในตัวอย่างนี้นะผมใช้เป็น Raspberry Pi 3นะครับผมเป็นรุ่น B Plus นะครับRaspberry Pi ตัวนี้นะครับเป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธีการลงตัว OS เนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้จอคอมพิวเตอร์นะครับอันดับแรกนะครับในส่วนของไฟล์ที่เราต้องเตรียมนะครับจะมีตัว IP Scan นะครับตัวนี้แล้วก็ไฟล์ Image นะครับแล้วก็ Putty นะครับแล้วก็ตัวส่วนของโปรแกรม VNC Viewer ตรงนี้นะครับทั้ง IP Scan ตัว Image File OS แล้วก็ Putty แล้วก็ VNC เนี่ยเราสามารถหาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งตัว OS Image นะครับเราเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกดาวน์โหลดปุ๊บนะครับอันนี้ผมโหลดไปแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถ install ได้เลยครับเมื่อ install เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมเรียกโปรแกรมขึ้นมาแล้วครับเสร็จแล้วก็เลือกชุด device ก็คือเราเป็น Raspberry Pi 3นะครับเสร็จปุ๊บเลือก OS นะครับผมเลือกเป็นรุ่นตัวบนนะครับมันมีตัวอื่นให้เราเลือกใช้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือตัว SD card แล้วก็ตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับเดี๋ยวรอโปรแกรมสักครู่นะครับขึ้นมาแล้วครับตรงนี้เป็นตัว SD card นะครับในตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยนะครับด้านหลังบอร์ดจะมีตัวช่องเสียบ SD card อยู่นะครับเอาไว้สำหรับติดตั้ง OS นะครับเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมกด Next ต่อไปเลยครับผมต้องการถามว่าคุณต้องการที่จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับผมบอกว่า No นะครับผมเริ่มต่อไปเลยครับเราก็รอจนเขาติดตั้งเสร็จนะครับตอนนี้เราก็รอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับเมื่อเราไลฟ์โอเอสบน SD card เสร็จแล้วเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟ้องออกมานะครับตอนนี้ผมจะข้ามไปในส่วนของการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราตัวทำตัว install OS ลงใน SD card เสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราพลิกบอร์ดด้านหลังของ Raspberry Pi นะครับจะมีตัว slot นะครับใส่ตัว micro SD card อยู่อย่างนี้นะครับเรานำ SD card เนี่ยนะครับใส่เข้าไปให้กับตัวบอร์ดนะครับเมื่อใส่ SD card เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเสียบตัว USB ไฟใช้ไฟกับตัวบอร์ด input นะครับให้กับบอร์ดแล้วก็รอให้บูตเข้าตัว OS ประมาณสัก20วินาทีนะครับถ้าในกรณีที่ว่าเรามีตัวหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตัว OS เนี่ยบูตเข้าระบบเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเราไม่เห็นเราไม่มีหน้าจอเนี่ยเราต้องรอประมาณ20วินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้นำสายแลนนะครับเสียบตัวปอร์ตนะครับอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับปอร์ต RJ45 ตรงนี้นะครับเสียบสายแลนจากบอร์ด Raspberry Pi นะครับไปยังตัวเราเตอร์ที่เราใช้อยู่นะครับถ้าคนไม่มีเราเตอร์นะครับให้เราสายแลนเนี่ยเสียบหลังคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่ผมขอแวะพูดถึงตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าในกรณีที่ว่าเราใช้สายแลนเสียบกับ USB หรือโน้ตบุ๊กให้ก่อไปสายแลนเสียบกับตัวพอร์ตอินเทอร์เน็ตมาของโน้ตบุ๊กหรือว่า PC เนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่เมื่อกี้นะครับOpen Internet นะครับ and Internet Setting นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ Share Adapter Option ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเข้าไปที่พอร์ตของตัว Wi-Fi นะครับคอมพิวเตอร์นี้เป็นที่ผมใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าผมเสียบเป็น USB Wi-Fi นะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับตั้งค่าเป็น Sharing นะครับแล้วก็ติ๊กทั้งคู่นี้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปดูที่พอร์ต IPv4 ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นปกตินะครับปุ๊บๆส่ง
ำคัญคือตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าในกรณีว่าเราต้องการเอาสายแลนนะครับจำอีกทีนะครับต้องการสายแลนเนี่ยเสียบกับหลังคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเสียบกับตัวคอมพิวซีนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอตรงนี้นะครับไปเสียบกับตัวไลบรารีไพนะครับแล้วก็เข้ามาที่ค่าตรงนี้นะครับระบบเนี่ยก็จะบอกไว้ว่า IP ID ของคุณของเครื่องนี้เนี่ยที่จะไปเจอกับตัวไลบรารีไพจะเริ่มต้นด้วย 192.168.137 นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นเลขอะไรขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเครื่องนั้นๆนะครับแล้วก็ตัว subnet ตัวนี้ก็จะเป็น255.250ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคได้เลยนะครับเวลาเราไปสแกน IP เนี่ยมันก็จะขึ้นตั้งแต่137ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ192.168.137นี่ไล่ไปเรื่อยๆนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยของผมไม่ได้เสียบกับคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กแต่ผมเนี่ยจะเอาไปเสียบเอาตัวไลบรารีไพเนี่ยไปเสียบกับสายแลนตัวเราเตอร์ของผมนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ต้องตรงส่วนนี้ผมไม่ต้องทำนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อเราจ่ายไฟให้กับตัวไลบรารีไพเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นำสายแลนไปเสียบกับตัวเราเตอร์แล้วก็สายแลนก็เสียบกับตัวไลบรารีไพเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรอ20วินาทีแล้วเนี่ยต่อมาก็เข้าไปที่โปรแกรมพุทธินะครับขอไปเข้าที่นี่ก่อนครับ IP scan ก่อนผมก็เริ่มสแกนตั้งแต่192.168.1.1 ถึง255นะครับย้ำนะครับว่าคนที่เสียบกับเราเตอร์ต้องกดสแกนนะครับต้องเสียบกับเราเตอร์กดสแกนนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าคนเราไปเสียบกับตัวหลังคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นการแชร์ลิงก์เนี่ยจะไม่ได้เริ่มต้นจาก1นะครับให้เริ่มต้นจาก137นะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ IP address ของตัวรับบริการที่เราใช้อยู่นะครับเป็น 192.168.1.108 ตัวนี้นะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับก็กดหยุดสแกนนะครับต่อมาเนี่ยให้เราเปิดโปรแกรมที่ PuTTY โปรแกรม PuTTY ขึ้นมานะครับตรงนี้เมื่อเปิดโปรแกรม PuTTY ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับให้ใส่ค่า IP address เมื่อกี้สักครู่นะครับตรงนี้นะครับกดที่ขวานะครับหรือกดพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับคัดลอก IP นะครับปุ๊บกดมาวางที่ช่อง IP นี้นะครับกดวางนะครับแล้วก็เลือกเป็นพอร์ต22นะครับเป็น SSH ตรงนี้นะครับจะเซฟชื่อก็ได้นะครับแต่ผมขอโอเพนเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัว PuTTY จะถามล็อกอิน S นะครับก็คือให้เราใส่ชื่อเป็นไพนะครับต่อมาเนี่ยพาสเวิร์ดเนี่ยเราพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ขึ้นโชว์นะครับแต่ว่าให้เราพิมพ์ว่า Raspberry นะครับเมื่อเราพิมพ์ Raspberry เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยระบบตัว PuTTY จะล็อกอินเข้าไปในส่วนของตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับตอนนี้เมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับให้เราใช้คำสั่งนะครับ sudo นะครับsudo แล้วก็วรรคนะครับ raspberry นะครับขีด config นะครับแล้วก็กด enter นะครับเมื่อเรากด enter เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมาในส่วนของตัว raspberry pi software config tool นะครับในที่นี้แหละมันจะมีหัวข้อต่างๆนะครับหลักๆก็จะมีตัว system option นะครับก็คือ wallet lan ตัวนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่ว่าเราต้องการจะ config ให้ตัวบอร์ด raspberry pi เนี่ยรู้จักกับชื่อเราเตอร์นะครับแล้วก็ไว้พาสเวิร์ดเนี่ยสามารถเซตตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้ก่อนนี้นะครับแคนเซิลนะครับ yes pay option นะครับตรงนี้ตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าขนาดของหน้าจอเวลาล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับตั้งได้หมดเลยนะครับนี่อย่าเพิ่งตั้งก่อนนะครับแล้วหลักให้มาที่ตรง Enable option นะครับแล้วปุ๊บเนี่ยให้เลือก SSH ตรงนี้นะครับ Enable ครับกด yes ครับมันก็จะตอบกลับมาว่า the SSH server is enabled นะครับกดโอเคครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเข้ามาที่ interface option อีกทีนึงนะครับแล้วก็ให้เลือกเป็น VNC นะครับกด enter เข้าไปครับแล้วก็ว่าเขาถามว่าต้องการจะเปิดตัว VNC ใช่ไหมผมกด yes ครับก็ระบบก็แจ้งว่าเปิดเสร็จแล้วนะครับกดโอเคต่อมาครับอื่นๆก็จะเป็นพวก about config raspberry version ต่างๆนะครับเราก็เข้ามาเล่นเข้ามาดูได้นะครับให้มาออปชันต่างๆแล้วเข้ามาดูนะครับถ้าเราไม่มีอะไรเราก็กดฟินิชได้เลยครับกดแบ็กกลับไปเรื่อยๆนะครับฟินิชนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ออกมาในส่วนของนาพุตตี้นะครับเมื่อเราออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยให้เราอินสตอลในส่วนของตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า VNC Viewer ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรครับอินสตอลกดแล้วก็กดคลิกเน็กไปเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมานะครับนี่ผมอินสตอลเสร็จแล้วนะครับเมื่ออินสตอลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตั้งค่า IP เมื่อกี้เราชื่อว่าอะไรนะครับ192.168.1.108 นะครับเครื่องนี้เนี่ยจะได้ว่าเขาเคยล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหน้าโปรแกรมนี้จะจำชื่อไว้ให้นะครับผมแล้วก็กด enter นะครับ
พอกดเอ็นเตอร์เสร็จปุ๊บจะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยจะถามชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดเหมือนเดิมนะครับพาสเวิร์ดเนี่ยก็เหมือนเดิมครับตั้งเป็นรับบิลลี่พายได้เลยครับไม่ใช่ตั้งนะครับคือโปรแกรมเนี่ยมันจำไว้แล้วไอ้ตัว username แล้วก็ password เนี่ยเราสามารถเข้าไปแก้เปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่นี่เป็นค่า default จากโรงงานมานะครับกดโอเคเข้าไปครับรอสักครู่ครับอันนี้ก็เราก็เข้ามาส่วนของตัวหน้าบนรับรีพายแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวรับรีพายนะครับเมื่อเราเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำให้ทำต่อมาก็คือเข้าไปที่ตัวนี่นะครับเป็นพวกรับรีพายคอมพิกนะครับแล้วก็มาตั้งส่วนของตัว interface นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะใช้ตัวอะไรบ้างนะครับ SSH ตัวนี้เปิดนะครับถ้าคนที่เข้าครั้งแรกเนี่ยตัวนี้จะเป็นปิดเกือบทั้งหมดนะครับ VNC เปิดนะครับ SPI I2C ตัวนี้เปิดนะครับ Teleport เปิดนะครับ Teleport Console นี้ก็เปิดหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดนั้นคุณจะใช้งานอะไรบ้างนะครับแล้วคุณไปตั้งค่า memory ต่างๆได้เลยนะครับผมตั้งไว้แค่นี้นะครับต่อมาเนี่ยเมื่อกี้เราเสียบไฟแลนอยู่ใช่ไหมครับในเครื่องรับ Wi-Fi ตัวนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งสายแลนแล้วก็ตัว Wi-Fi นะครับถ้าคุณต้องการจะตั้งชื่อขอไปถ้าคุณต้องการ connect ตัวรับ Wi-Fi ผ่าน Wi-Fi เนี่ยคุณสามารถเซิร์ชแล้วก็ตั้งชื่อผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณเข้ามาในส่วนของรับ Wi-Fi ครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้คุณค่า config ต่างๆก่อนนะครับ